วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่13ธันวาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านเนเธอร์แลนด์และสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั้นเตรียมขอการสนับสนุนและเงินทุนจากนานาชาติเพื่อจัดตั้งศาลเนี่ยนะครับซึ่งบอกว่าเป็นศาลพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนโดยสหประชาชาติเพื่อทำการไต่สวนความผิดของรัสเซียฐานส่งทหารไปเปิดปฏิบัติการพิเศษในยูเครนนะครับซึ่งเขาบอกว่าศาลนั้นจะทำงานเป็นเอกเทศและไม่ก้าวก่ายงานของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ที่ตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์เช่นเดียวกันโดยล่าสุดนั้นวอฟเก้โฮกสตาร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ระบุนะครับว่าเนเธอร์แลนด์นั้นยินดีที่จะเป็นที่ตั้งของศาลพิเศษดังกล่าวนะครับอูซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปแถลงเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565ว่าศาลพิเศษแห่งใหม่นี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาคมโลกคือสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติการสงครามที่รัสเซียกระทำต่อยูเครนถือเป็นอาชญากรรมการรุกรานจะไม่ถูกปล่อยผ่านอีกต่อไปองค์การสหประชาชาติได้ให้คำนิยามการทำการรุกรานไว้ว่าหมายถึงการที่รัฐใดๆใช้กำลังอาวุธกระทำต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนหรือเอกราชทางการเมืองการปกครองแห่งรัฐอื่นหรือการยึดครองทางทหารในทุกรูปแบบแม้สิ่งที่รัสเซียทำจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชี้ว่าเขตอำนาจศาลของ ICC จะครอบคลุมเฉพาะรัฐภาคีและรัฐที่ทำข้อตกลงยอมรับในเขตอำนาจศาลเท่านั้นตัวอย่างเช่นยูเครนเป็นต้นแต่ทว่าไม่รวมถึงรัสเซียนั่นเองนานาชาติลงความเห็นเป็นเอกฉันท์มากขึ้นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งศาลพิเศษขึ้นเพื่อไต่สวนกรณีดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะไต่สวนการรุกรานและก็อาชญากรรมแห่งการก่อสงครามของรัสเซียซึ่งเป็นสิ่งที่ ICC ไม่สามารถทำได้อย่างไรก็ดีการิมคานอัยการของ ICC ออกมาเตือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าความไม่เป็นเอกภาพที่อาจเกิดขึ้นและย้ำว่า ICC คือศาลระหว่างประเทศที่มีอำนาจไต่สวนอาชญากรรมการรุกรานอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารัฐภาคีจะต้องร่วมกันแก้ไขช่องโหว่ที่มีอยู่เท่านั้นเองเนเธอร์แลนด์ยังเป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ รวมถึงบรรดาศาลพิเศษต่างๆที่ไต่สวนเกี่ยวกับกรณีเลบานอนโคโซโวและอาชญากรรมสงครามในอดีตดินแดนยูโกสลาเวียอีกด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับว่าทางด้านสหประชาชาตินั้นจะมีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศาลพิเศษนะครับเพื่อไต่สวนความผิดของรัสเซียโดยทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ออกมาบอกเลยว่าเนเธอร์แลนด์นั้นยินดีที่จะเป็นสถานที่ตั้งสำหรับการไต่สวนเรื่องนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรจากฝากฝั่งของรัสเซียนะครับที่จะมีการตอบโต้ประเด็นนี้ต่อไปครับ